จนป่านนี้แล้วฉันก็ยังไม่รู้เลยว่าใครเป็นคนวาดการ์ตูนตัวนี้ให้กับฉันน่ะนะฮะนี่มันการ์ตูนที่ฉันวาดเธอเมื่อ30ปีที่แล้วนี่เองจำไม่ได้เหรอฉันจำไม่ได้อะพอดีฉันเป็นอัลไซเมอร์นะนี่พวกคุณสองคนพวกคุณกำลังคุยอะไรกันอยู่วะฉันกำลังทบทวนความจำให้กับผู้ชายคนนี้เธอจำไม่ได้จริงเหรอที่เราไปเจอที่ป่าอ้อยครั้งแรกไงล่ะป่าองป่าอ้อยอะไรกันล่ะฉันยังไม่รู้จักชื่อเธอเลยเดี๋ยวฉันขอแนะนำชื่อฉันก่อนแล้วกันฉันชื่อวอลแหวนไงล่ะอ๋อเธอจำชื่อฉันไม่ได้หรอฉันชื่ออีไงหรือว่าอีกัมส่วนฉันชื่อหนอนะหรือว่านอหนูก็ได้อ๋อวอลแหวนสระอีนอหนูวินนั่นเองเอ้าแล้วบี้อ่ะมันก็ไม่ยากเลยนะแค่นายเดินไปกลางถนนแค่นี้แล้วก็รอรถสิบล้อมาเหยียบแค่นี้นายก็บี้แล้วถ้าเธอมีเวลาและสาระมากมายเธอก็ไปไกลฉันได้แล้วนะฉันหมายถึงบี้นี้ต่างหากล่ะอารมณ์นะบัดนี้แต่กูว่ามึงไร้สาระมากกว่านะนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าไม่รู้ดิเพราะมันไม่ใช่นิทานกรรมโทษ